ท่วมถึงหน้าบ้านแล้วนะคะกำลังจะลุยออกไปนะคะลุยออกไปทั้งขยะก็ไปตรงโน้นแล้วนะคะทั้งขยะตรงไปละทีนี้ซอยท่วมเยอะมากเลยนะคะหน้าปากซอยก็จะถึงเอวค่ะกำลังลุยน้ำออกไปนะคะจะออกไปขายของนะคะอพยพใส่ต่อเลื่อนออกไปเลยค่ะนะคะทีนี้เราก็จะออกทางโขงนะคะแม่น้ำโขงค่ะขึ้นเรื่อยๆนะคะขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้เราก็จะออกไปขายของเราก็จะมีร่มนะคะมีทรายบอร์ดนะคะมีป้ายมีร่มมีโต๊ะนะคะเราก็จะออกไปที่ถนนใหญ่ค่ะท่วมขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะก็เราจะเดินก็ออกไปก็ใช้เวลาประมาณสัก10นาทีไหมคะก็จะถึงถนนเข้าออกค่ะอันนี้มีต้มไข่ไปฝากแม่นะคะแล้วก็จะไปแล้วค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆอันนี้หน้าบ้านที่ออกไปทางถนนใหญ่นะคะก็ล้นเข้ามาเรื่อยๆนะคะแม่น้ำโขงค่ะทางเข้าบ้านนะคะน้ำท่วมพอดีไปซื้อของช้อปปิ้งมาค่ะต้องใส่กะละมังนะคะใส่กะละมังโหลดของนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะมีข้าวมีปลามีมาม่านะคะเราก็จะไปเลยนะคะไปกันค่ะทางเข้าบ้านนะคะค่ะบ้านข้างเคียงก็ท่วมแล้วนะคะข้างในบ้านนะคะก็ไปเรื่อยๆนะคะเพราะเราไม่มีเรือค่ะไม่มีเรือที่จะเข้าบ้านนะคะเราก็ใช้กระมังยืมกระมังคนข้างบ้านนะคะไปเรื่อยๆเลยค่ะแต่ว่าไข่ที่เทสโก้นะคะโลตัสเราไปเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วนะคะเหลืออยู่4แผงเล็กๆเราก็แบ่งกับคุณยายคนหนึ่งนะคะคนละ2ใครจะเข้ามาอีกช่วงบ่ายค่ะเดี๋ยวก็ต้องออกมานะคะเพื่อเอาอาหารไปกักตุนไว้ในบ้านนะคะค่ะความลำบากน้ำท่วมนะคะเราก็ต้องค่อยๆเพราะว่าทุกคนก็ลำบากเหมือนกันนะคะพี่น้องที่ในตัวจังหวัดหนองคายนะคะเขาก็ลำบากเดือดร้อนทั่วทุกคนนะคะเราก็เป็นคนพลพิสัยพลพิสัยน้ำก็ท่วมนะคะเพราะว่าบ้านเราอยู่ติดโขงนะคะอเล็กซานเดอร์ไทยฟาร์มอยู่ติดโขงเราก็ช่วยเหลือไปตัวเองไปก่อนนะคะถ้าไม่ไหวจริงๆเราก็จะเรียกหน่วยงานราชการมาช่วยค่ะแล้วก็จะเข้าไปดูในบ้านนะคะว่าน้ำขึ้นมากมายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าออกไปขายของที่ตลาดเปียงจานค่ะแล้วก็ออกไปซื้อของมากักตุนไว้แล้วก็
เดินเข้าไปเรื่อยๆนะคะเดินเข้าไปค่ะบ้านเราอยู่ลึกข้างในนะคะอยู่ติดโค้งเลยค่ะอยู่ติดโค้งนะคะอยู่ติดโค้งมือก็ผักก็ผักผักกระมังนะคะผักกระมังผสมปูนยืมจากเขามาด้วยนะคะค่ะเราก็ไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆค่ะบ้านเรานะคะน้ำยังไม่ท่วมถึงยังไม่ถึงนะคะบ้านเราก็อยู่สูงอยู่แต่ว่าบริเวณรอบบ้านนะคะถนนค่ะเข้าบ้านไม่ได้ค่ะเราก็ต้องเอาอาหารนะคะไปกักตุนไว้เขาบอกว่าวันนี้น้ำจะขึ้นสูงนะคะน้ำจะขึ้นสูงค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนะคะบอกว่าวันนี้น้ำจะท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะโอ้ถังขยะเราค่ะอยู่ตรงนั้นนะคะถังขยะเราถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วเราก็ต้องไปเอารถเข็นมาเข็นนะคะอาหารเข้าไปในบ้านค่ะเดี๋ยวเราต้องเดินไปเอาถังขยะนะคะมาเก็บไว้ค่ะจะออกไปขายของนะคะอพยพใส่เราเลื่อนออกไปเลยค่ะนะคะทีนี้เราก็จะออกทางโขงนะคะแม่น้ำโขงค่ะขึ้นเรื่อยๆนะคะขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้เราก็จะออกไปขายของเราก็จะมีร่มนะคะมีทรายบอร์ดนะคะมีป้ายมีร่มมีโต๊ะนะคะเราก็จะออกไปที่ถนนใหญ่ค่ะท่วมขึ้นสูงขึ้นนะคะก็เราจะเดินก็ออกไปก็ใช้เวลาประมาณสัก10นาทีไหมคะกว่าจะถึงถนนเข้าออกค่ะอันนี้มีต้มไข่ไปฝากแม่นะคะแล้วก็จะไปแล้วค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆอันนี้หน้าบ้านที่ออกไปทางถนนใหญ่นะคะก็ล้นเข้ามาเรื่อยๆนะคะแม่น้ำโขงค่ะทางตรงนี้นะคะก็ท่วมหมดแล้วนะคะขึ้นมาหมดแล้วค่ะเหลือประมาณ1 เมตรนะคะนี่ค่ะ